รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ที่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องยอมรับนะคะว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของปริมาณขยะติดเชื้อที่มีอยู่เป็นจำนวนมากขยะติดเชื้อที่ว่านี้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างไล่เรียงกันมาตั้งแต่กระดาษทิชชู่หน้ากากอนามัยชุด PPE ถุงมือยางแอนติเจนเทสคิตที่เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็วกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาและอุปกรณ์อีกหลายอย่างทีเดียวที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษมีระบุไว้ว่าในปี2563เมื่อปีที่แล้วปริมาณของขยะติดเชื้อมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้น 47,962 ตันค่ะถ้าเกิดนับเฉลี่ยกันออกมาตัวเลขต่างๆนี้น่าวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วยิ่งดูตัวเลขของปี2564เฉพาะเพียงแค่ครึ่งปีแรกเท่านั้นเอง6เดือนมกราคมถึงมิถุนายนปริมาณขยะติดเชื้อก็มีเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 11,000 ตันเฉลี่ยออกมาวันละ63ตันค่ะสำหรับเดือนสิงหาคม2564มีการประเมินกันว่าตัวเลขจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันละ90ถึง100ตันนี่เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันเลยกับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่เทียบเคียงให้เราได้รู้ว่าก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ระบาดในปี2562เทียบเคียงกันกับปี2564ปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมา2เท่าค่ะเวลานี้จึงมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในประเทศไทยเวลานี้ได้มาตรฐานจริงหรือไม่ถ้าเกิดเราไปเทียบเคียงกันกับประกาศของกระทรวงเรื่องของการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อประจำปีพุทธศักราช2545เพราะถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเอาเข้าจริงๆณเวลานี้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการขยะติดเชื้อมากน้อยขนาดไหนไล่เรียงกันไปตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดแยกขยะในการเก็บรวบรวมขนส่งบำบัดและกำจัดเพราะถ้าหากว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไม่สามารถจะบริหารจัดการได้อย่างถูกสุขลักษณะอย่างที่เรียนให้ทราบปัญหาจะตามมาอีกมากมายพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้า The Key จะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะและในช่วงนี้ดิฉันนั่งอยู่กับเด็กคีของเราแล้วนะคะดร.วิจารณ์สิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนับตั้งแต่มีโควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศไทยของเราปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะเราต้องกลับไปเปรียบเทียบกับช่วงที่เราไม่มีโควิดเนาะค่ะในช่วงปัญหาโควิด19เข้ามานะครับเราไม่ใช่ว่ามีปัญหาขยะติดเชื้ออย่างเดียวนะค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือขยะพลาสติกเราสั่งอาหารไปทานที่บ้านนะครับขยะพลาสติกเพิ่มมากกว่า 50% เช่นเดียวกันแต่วันนี้เราจะให้ความสนใจเรื่องของขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อก็เพิ่มมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปกติในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมีขยะติดเชื้อนะครับ
วันหนึ่งนะสถานการณ์ปกติก็ประมาณสักนะ40ตันต่อวันค่ะนะฮะในขณะที่ศักยภาพของระบบมากำจัดโดยการเผานะครับของกรุงเทพมหานครมีศักยภาพประมาณ70นะฮะ70ตันต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเรายังมีช่องว่างอยู่30แต่ตอนนี้โควิดนะฮะค่ะนะฮะปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะนะฮะเพิ่มขึ้นจากนะปกติ40 43ประมาณนี้นะครับนะฮะในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็ประมาณสักกว่า80ตันต่อวันอุ้ยขึ้นมาเป็นกว่า80ตันแล้วเหรอคะครับแล้วก็คาดว่าเดือนสิงหาคมน่าจะเป็น90หรือใกล้เคียงกับ100ตันต่อวันค่ะในเขตกรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือประเด็นปัญหาในขณะที่ศักยภาพเรามีแค่70รับได้ส่วนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนเกินอยู่นะฮะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรามีคนป่วยในโรงพยาบาลนะฮะซึ่งจำนวนมากขึ้นนะครับมีโรงพยาบาลสนามเรายังมีคนป่วยที่บ้านนะฮะหรือเรียกว่า home isolation นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรามีชุดตรวจแอนติจีน test kit นะฮะที่ตรวจนะฮะแยงในรูจมูกแล้วไปตรวจนะพวกนี้ล้วนแต่เป็นขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาค่ะทั้งนั้นเลยปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เอาเข้าจริงๆอะค่ะความรู้ความเข้าใจของคนไทยต่อการจัดการกับขยะติดเชื้อมีมากน้อยแค่ไหนคะถามว่าเราเข้าใจไหมผมว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจนะแต่ให้ทำยังไงอยู่ที่บ้านอะไม่ได้ไปไหนอะค่ะนะแล้วก็บอกว่าให้ทิ้งในถังแดงนะอย่างหมู่บ้านผมอยู่แถวรามอินทราอย่างเงี้ยนะครับถังแดงไม่รู้อยู่ไหนในหมู่บ้านก็ไม่เจอถังแดงนะฮะแล้วบอกให้เก็บใส่ถุงพลาสติกถุงแดงนะถุงแดงก็ต้องไปหาอีกไปซื้ออีกนะครับหรือทางออกง่ายๆก็คือเอาถุงธรรมดานี่แหละนะครับนะฮะใส่แล้วก็ผูกให้เรียบร้อยนะครับแต่ต้องเติมน้ำยาฆ่าเชื้อไปก่อนนะค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งแล้วก็ต้องมีถุง2ชั้นแล้วก็เขียนชัดเจนว่าขยะติดเชื้อนะครับถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็พนักงานเก็บก็จะได้เก็บไปจัดการที่ถูกต้องต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามอย่างที่เรียนนะครับช่วงแรกเราก็มีปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะหน้ากากอนามัยมันจะเป็นขยะติดเชื้อหรือไม่ใช่ขยะติดเชื้อนะฮะหลายคนบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นขยะติดเชื้อนะเพราะมันยังไม่มีเชื้อหลายคนก็บอกเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คืออ้าวรวบรวมไปกับขยะติดเชื้อแต่ก็มีปัญหาอีกสักไอการขนส่งการจัดการเราไม่มีเพียงพอนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดลำดับความสำคัญว่าเราจะเผาประเภทไหนอย่างไรนะขยะติดเชื้อโดยทั่วไปเราก็มีอย่างเงี้ยขยะติดเชื้อโควิดเราก็มีที่เพิ่มขึ้นมานี่เป็นขยะติดเชื้อจากโควิดเพิ่มเกือบเท่าตัวขยะติดเชื้อทั่วไปก็จากโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลทั่วไปสถานพยาบาลทั่วไปเรียกว่าขยะติดเชื้อที่คนป่วยทั่วไปนะค่ะแต่ตอนนี้เรามีโควิดที่เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะแล้วเอาจริงๆมาตรฐานวิธีการในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในประเทศไทยเทียบเท่ากันกับระดับสากลแล้วไหมคะถามว่าถ้าสถานการณ์ปกติเราเทียบก็ได้เรามีระบบเตาเผาที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงคือเผาจนไม่เหลืออย่างเข็มเชื้อยุงเชื้อย่างเงี้ยนะถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะถ้าเข้าระบบเตาเผาก็เหลือแต่เท่าบางที่นี่บอกว่าคือแค่ปล่อยมาเป็นไอน้ำแต่ต้องระบบต้องมีประสิทธิภาพนะครับต้องเผานะฮะในหลายๆสเต็ปถ้าเผาไม่ถูกก็จะก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศอีกนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะฮะพวกชุดตรวจชุดอะไรที่มีพลาสติกถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมนะฮะพวกนี้ก็จะปล่อยสารที่เรียกว่าสารก่อมะเร็งสารไดออกซินสารฟิวแลนออกมาค่ะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองให้ชัดเจนซึ่งขณะนี้ในทั่วประเทศไทยเรามีศูนย์กำจัดขยะนะทั้งเป็นของรัฐของเอกชนนะครับก็อยู่ประมาณสัก10กว่าแห่งนะทั่วประเทศไทยนะบางภาคก็ยังไม่มีนะครับเห็นว่าเอกชนมีสักประมาณ 4-5 แห่งเอกชนก็มา 4-5 แห่งแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกสัก12แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีนะครับแล้วก็มี
ที่บริษัทลงทุนอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมองในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับเรามีโรงปูนซีเมนต์ซึ่งเผาปูนซีเมนต์ต้องใช้ความร้อนสูงถึงสามารถเผาขยะพวกนี้ได้นะภาครัฐต้องไปพูดคุยกันนะว่าพื้นที่ไหนนะที่มีโรงยกตัวอย่างเช่นภาคใต้นะนอกจากภูเก็ตแล้วนะที่มีเตาเผาขยะติดเชื้อซึ่งก็รับจังหวัดอื่นไม่ได้นะฮะจังหวัดอื่นยังไงก็มองเรื่องของนะฮะของโรงปูนที่ทุ่งสงอะไรมองนี้นะครับที่มีจากภาพก็ต้องพูดคุยกันแทนที่จะเอาพวกขยะติดเชื้อมากองนำที่ต่างๆค่ะนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกเอ๊ะไปเผาในเตาเผาศพได้ไหมก็ในต่างจังหวัดเขามีนำไปเผาในเมนนะคะที่เมนนี่ก็อยากเรียนเป็นข้อมูลนะครับว่าเผาในเมนระดับความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศนะที่อาจจะต้องมีปัญหาที่ถามว่าถูกกฎหมายไม่ถูกนะฮะเพราะว่าขยะติดเชื้อต้องมีระบบจัดการต่างหากนะครับเผายังไงเก็บยังไงนะฮะตั้งแต่รวบรวมแล้วนะอย่างกรณีของกรุงเทพมหานครเขามีโรงที่จัดการขยะติดเชื้อตั้งบริษัทขึ้นมาเรียกว่ากรุงเทพธนาคารที่มีขยะประมาณนะฮะศักยภาพประมาณ70ตันต่อวันนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีนะฮะคนที่ไปเก็บจะต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษเวลาเก็บออกมาแล้วนะครับจะต้องควบคุมอุณหภูมิด้วยนะนะฮะแล้วก็ระหว่างขนส่งจะต้องมีรถที่ปิดมิดชิดไม่ใช่ขนส่งเหมือนขยะทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องเอาไปจัดการจริงๆเขาต้องเผาภายใน24ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้หลายแห่งที่เราเจอปัญหากองเต็มนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินนะครับว่าตอนนี้ศักยภาพทั่วประเทศไทยนะครับสามารถที่จะจัดการนะฮะขยะติดเชื้อนะครับหรือมูลฝอยติดเชื้อได้นะฮะประมาณสัก278ตันต่อวันนะฮะรวมระบบที่มีทั้งหมดทั้งของรัฐของเอกชนนะฮะแต่ตอนนี้คาดว่าในเดือนสิงหานะครับขยะติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่า330ตันต่อวันซึ่งก็เกินสิ่งที่เรามีอยู่นะครับพอบวกลบคูณหารแล้วเกินประมาณ 50% 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเกิน 50% ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากตอนที่เก็บมีการฆ่าเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการฆ่าเชื้อก็ถือว่าไปกองไว้ที่ต่างๆก็รู้สึกว่าปลอดภัยระดับหนึ่งนะฮะถ้าไม่ได้ฆ่าเชื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ผลกระทบต่างๆก็จะตามมาแต่มันก็ต้องมีระบบที่ไปรวบรวมไปกองเก็บที่ไหนควบคุมอุณหภูมิยังไงนะฮะก่อนที่จะนำไปจัดการให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญท่านผอ.คะถ้าเกิดเราจะพูดถึงวิธีการในการปฏิบัติในการจัดการกับขยะติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจำกัดขยะมูลฝอยปีพุทธศักราช2545เนี่ยข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง1 2 3 4ต้องทำอย่างไรบ้างนี่ฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาออกกฎระเบียบมาชัดเจนขั้นตอนนะฮะในการปฏิบัติตั้งแต่การเก็บนะครับคนที่จะไปเก็บระบบเก็บจะต้องเป็นยังไงนะฮะถุงจะต้องเป็นยังไงนะฮะการขนส่งเป็นยังไงนะฮะขนส่งแล้วไปจัดการมีระบบเผาแบบไหนอย่างไรควบคุมอุณหภูมิอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบต่างๆนะฮะโรงเผาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเผาได้หมดนะมันต้องควบคุมดูแลอุณหภูมิให้เหมาะสมและมีระบบบำบัดมลพิษด้วยถ้าไม่มีระบบบำบัดมลพิษนะฮะก็จะเหมือนกับเผาแล้วก่อให้เกิดปัญหามลพิษอีกตัวหนึ่งขึ้นมาได้นะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการบริหารจัดการขยะติดเชื้อเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราต่อนะคะว่าแล้วเราจะสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการบริหารจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้องอย่างไรบ้างถ้าเกิดเราไม่บริหารจัดการ
ทุกอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราจะต้องมีการปรับตัวให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจะมีปริมาณขยะติดเชื้อมากขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างไรบ้างสักครู่เด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6เพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือคู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถังโดยดร.ไพบูลย์ โพสุวรรณจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามมาว่าจากข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่าปริมาณขยะติดเชื้อในปี2564น่าจะเพิ่มขึ้นกี่เท่าเมื่อเทียบกันกับปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดโควิด19ระหว่างข้อ1เพิ่มขึ้น2เท่าหรือข้อ2เพิ่มขึ้น4เท่าทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้กลับมาอยู่กับเด็กคีของเราต่อนะคะดร.วิจารณ์สีมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพร้อมกับคำถามที่จะให้ท่านผอ.ช่วยอันล็อกประเด็นแรกเลยเราจะสร้างการตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้องอย่างไรดีคะท่านผอ.ต้องเรียนนะฮะว่าขยะทุกประเภททุกชนิดจะมีความสำคัญหมดแต่ขยะติดเชื้อเราต้องให้ความสำคัญพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าเชื้อถ้าเราไม่ดูแลดีๆมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปสู่คนอื่นๆหรือไปสู่คนในครอบครัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะฮะตั้งแต่การเก็บนะฮะหน้ากากเหมือนกันนะครับที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ต้องเก็บให้ถูกต้องนะครับใช้รวบรวมในถุงพลาสติกนะแล้วก็นะถ้าไม่แน่ใจว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อก็เติมน้ำยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเข้าไปนะครับแล้วก็มัดถุงให้แน่นแล้วก็เขียนข้างถุงให้ชัดเจนนะครับเพื่อพนักงานที่เก็บขยะนะสามารถที่ไปจัดการได้ถูกต้องสำหรับคนที่มีคนป่วยที่บ้านตรงนี้ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษนะฮะซึ่งปกติตอนนี้ถ้ามีแพ็กเกจที่ทางหน่วยงานต่างๆเอาไปแจกจ่ายนะครับในการดูแลตัวเองเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดออกซิเจนนะครับแล้วก็ยังมีถุงแดงเพราะฉะนั้นถุงแดงก็แยกเฉพาะนะฮะหน้ากากที่ใช้ขยะติดเชื้อนะครับนะฮะพวกที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายของเราต้องเอามาทิ้งเป็นขยะติดเชื้อทั้งเครื่องวัดแอนติเจนที่เราพูดถึงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องแยกออกมาให้ชัดเจนทิชชู่ที่ใช้นี่ก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อนะครับเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วเราเป็นคนที่มีเชื้อนะฮะตรงนี้ก็ต้องแยกนะในถุงแดงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาถึงเวลาก็จะเอาออกก็ต้องใส่เติมน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ส่งให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ไปจัดการต่อไปขอค่ะด้วยความเคารพค่ะข้อมูลพวกนี้เนี่ยเราได้รับฟังมาเยอะมากแต่บางคนฟังแล้วก็ก็ผ่านเลยไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราบอกว่าควรที่จะทำแต่อย่างที่นันเรียนสอบถามเมื่อสักครู่นี้เราจะทำยังไงดีคะจะมีวิธียังไงถึงจะให้เขาตระหนักแล้วก็เห็นถึงความสำคัญว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องปฏิบัตินะถ้าเกิดว่าเขาไม่ปฏิบัติมันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาอีกบ้างนอกเหนือจากคนอื่นติดเชื้อโควิดจากเขาคนในบ้านเราอีกนะเราต้องห่วงเพราะว่าโควิดที่เราประสบทุกวันนี้มันก็ทำลายอะไรเรามากแล้วนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วเราก็รอนะเมื่อไหร่มันจะไปจากชีวิตของพวกเราทั้งทีถ้าทุกคนไม่ช่วยกันนะฮะมันก็จะวนเวียนอยู่นี่นะฮะ
นะฮะเราจัดการออกจากตัวเราแล้วมันจะไปที่อื่นมันก็สามารถที่จะไปกลับมาหาเราอีกได้นะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะฮะประเด็นเรื่องของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอีกนะครับพวกนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นเชื้อโรคเวลาออกไปแล้วนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเหมือนตอนนี้พันธุ์นู้นอัลฟาเบต้าแกมมามาแล้วนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ย่อยแล้วจะมันจะมีอีกนะฮะมันจะมีอะไรแปลกๆมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพวกช่วงนี้ถ้าเราสามารถจัดการอะไรบ้างรีบจัดการรีบมีส่วนร่วมในการจัดการนะฮะมันก็จะสามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้ค่ะแบบนี้เราจะมีการเตรียมการเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการจัดแนวทางในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกยังไงดีไหมคะเพื่อที่จะรองรับกับในอนาคตที่เราไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วทำให้ปริมาณขยะติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นอีกคือป้องกันไว้ก่อนและเตรียมการในการรับมือผมว่าเราต้องมาออกแบบแล้วนะครับว่าเพราะตอนนี้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยในขณะที่ศูนย์จัดการหรือแหล่งที่จัดการขยะติดเชื้อมันกระจุกตัวอยู่ส่วนใหญ่ในเขตกรุงเทพปริมณฑลนะครับเขตเมืองเราจะทำไงให้กระจายไปทั่วภูมิภาคแล้วก็ทั่วภูมิภาคก็สามารถที่จะรับศักยภาพของจังหวัดข้างเคียงได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้จะมีทุกจังหวัดก็ไม่ได้นะฮะเพราะมันควบคุมมันดูแลมันต้องใช้เทคนิคพิเศษมันมีไม่ใช่เผาอย่างเดียวมันต้องมีระบบบำบัดมลพิษระบบควบคุมดูแลนะครับนะเราการขนส่งก็เช่นเดียวกันมันจะขนส่งที่ไหนมันต้องมีศูนย์ที่ไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องมาวางแผนนะครับในอนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์พวกนี้ได้ในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องเฉพาะหน้านะฮะที่เราบอกว่าพวกนี้มันทิ้งไม่นานก็ไม่ได้เพราะมันจะไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรืออาจจะแพร่กระจายของเชื้อจากแหล่งที่เราถ้าเราฆ่าเชื้อไม่หมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งตัวนี้มันก็จะกลับมาอีกได้ทำยังไงให้รีบมันจัดการเพราะว่าตามหลักการมันต้องจัดการภายใน24ชั่วโมงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วต้องควบคุมอุณหภูมิเขานะไม่ใช่ว่าเอาขยะติดเชื้อมากองตากแดดตากลมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะฮะนะฮะเพราะว่าปกติเขาต้องควบคุมอุณหภูมิปกติต้องเอาต่ำกว่า10องศาด้วยซ้ำไปนะฮะเพื่อให้เขาอยู่ไม่เชื้อโรคไม่เติบโตค่ะพอคะเราสามารถบอกได้ไหมคะว่าจำนวนที่ควรจะมีของสถานที่กำจัดขยะติดเชื้อควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ปริมาณแค่ไหนจำนวนนี้คงพูดยากนะฮะซึ่งตอนนี้เรารู้เลยว่าถ้าเราเกิดโรคระบาดอย่างนี้นะครับตอนนี้เราติดลบอยู่ 50% ค่ะขณะนี้นะเราไม่รู้จุดสูงสุดหรือยังถ้ามีจุดสูงสุดมากนี้เราก็ต้องมองมากกว่านี้ปริมาณก็จะเยอะขึ้นมาอีกนะฮะซึ่งขณะนี้เรามีประมาณ17ศูนย์ทั้งของรัฐของเอกชนนะครับรับไม่พอติดลบอยู่ประมาณ 50% เราจะทำไงให้เพิ่มศักยภาพของเราและที่ไหนที่เป็นจุดอ่อนของเราที่ยังไม่มีนะฮะระบบพวกนี้ก็ต้องสร้างเติมเข้าไปวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลที่ได้รับจากท่านผอ.นะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะติดเชื้อมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มต้นคัดแยกจากบ้านของเราก่อนหลังจากนั้นนำส่งเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนต่อไปของภาครัฐแล้วที่จะต้องดำเนินการให้มีสถานที่ในการกำจัดที่ได้มาตรฐานนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้เป็นประจำในช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีนี้เดินทางมาถึงปีที่6แล้วนะคะเรายังคงมุ่งมั่นนำเสนอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในหลากหลายมุมมองและหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ก็จะเน้นทั้งเรื่องของการเมืองการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจอย่างง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของคุณผู้ชมค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ Nation TV ช่อง22ติดตามรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวได้ตามวันเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ในช่วงนี้ท่านดร.วิจารณ์ดิฉันณัชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณัชครับสวัสดีขอบคุณค่ะ